ิดใจน้องยี่หว่าแม่ค้าขายไก่ทอดจากไวรัลหน้าใครนักร้องดังเห็นหน้าคุณแม่แล้วหายสงสัยลูกไม้หล่นแม่ไก่ต้นจริงๆข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่กลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ค่ะหลังเพจ Facebook Fanpage King Street Foodได้โพสต์ภาพของหญิงสาวคนนึงนะคะที่กำลังขายไก่ทอดค่ะแต่คอมเมนต์ต่างทักเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าหน้าคล้ายกับนักร้องดังลิซ่าแบ็คพิงค์เป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รายงานนะคะว่าเมื่อช่วงเย็นวันที่30มิถุนายนได้เดินทางไปยังตลาดนัดวัดอโศการามตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะหลังทราบว่าแม่ของน้องขายไก่ทอดและทาโกยากิอยู่ที่นั่นและได้พบกับนางสาวเบญญาภาหรือกิ๊กอายุ36ปีซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องยี่หว่าอายุ17ปีแม่ค้าขายไก่ทอดที่กำลังเป็นไวรัลนะคะจากการสอบถามนางสาวเบญญาภาแม่ของน้องยี่หว่าเผยค่ะว่าตัวน้องยี่หว่านั้นได้เดินทางกลับไปที่จังหวัดพิจิตรแล้วตั้งแต่เปิดเทอมซึ่งขณะนี้น้องเรียนอยู่ชั้นม.5โรงเรียนตะพานหินแต่จะเดินทางมาที่จังหวัดสมุทรปราการในช่วงปิดเทอมค่ะเวลาน้องมาขายไก่ทอดเคยมีแม่ค้าในตลาดมาทักว่าหน้าตาของน้องคล้ายกับลิซ่ามากซึ่งเธอเองก็ดีใจที่ลูกสาวหน้าตาคล้ายกับน้องลิซ่านะคะโดยที่มีลูกค้าที่มาซื้อของนั้นมาทักว่าน้องหน้าเหมือนลิซ่าเยอะมากหลังจากที่เป็นกระแสในโซเชียลค่ะน้องได้โทรศัพท์มาคุยกับคุณแม่ว่าเขินจังเลยว่ามีพี่ๆมาทักว่าหน้าเหมือนพี่ลิซ่าโดยที่ส่วนตัวน้องก็ชอบด้านบันเทิงโดยที่น้องจะมีการทำกิจกรรมที่โรงเรียนและก็มีความสนใจด้านนี้อยู่เหมือนกันค่ะทีมข่าวของเราได้ขอให้คุณแม่วิดีโอคอลพูดคุยกับน้องยี่หวาโดยที่น้องยี่หวาบอกนะคะว่าจากกระแสไวรัลดังกล่าวตนเองก็รู้สึกดีใจและก็ตื่นเต้นที่มีคนมองและเข้ามาทักว่าหน้าตาคล้ายกับนักร้องที่เธอเองก็ชื่นชอบค่ะส่วนการมาขอถ่ายรูปก็มีบ้างส่วนตัวรู้สึกดีใจที่ตนเองเป็นที่รู้จักนะคะและหากมีใครมาชวนไปร่วมงานบันเทิงนั้นเธอเองก็พร้อมมากเลยทีเดียวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ